กลับมาช่วงนี้ติดตามความคืบหน้าคดีใหญ่ที่เกิดขึ้นที่บ้านกกอกจังหวัดพุกดาหารนะครับกรณีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ที่ตอนนั้นเป็นข่าวใหญ่เลยซึ่งคนที่ตกเป็นจำเลยก็คือลงพลกับป้าแตนนะครับผ่านมา3ปีคุณจอยท่านผู้ชมมันเกิดเหตุการณ์ต่างๆนานาขึ้นมากมายมจนมาถึงวันนี้ที่ศาลบุกดาหารเนี่ยนะครับจะมีคำพิพากษาพรุ่งนี้นะที่ศาลนัดอ่านคำพิพากษาะนะครับ เพราะฉะนั้นทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปพูดคุยกับลุงพลป้าแตนไปสอบถามความรู้สึกณตอนนี้หน่อยก่อนที่จะต้องขึ้นศารลรับฟังคำพิพากษาว่ามีความมั่นใจในคดีแค่ไหนแต่เห็นบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าตัวเองตกเป็นแพ้ท่านผู้ชมครับทีมข่าว P p พ v ลงพื้นที่ไปที่วังปู่ปาริจิตนะครับที่อำเภอวานอน,อนิวาจังหวัดสกนลนครซึ่งตรงนี้เป็นที่อยู่ใหม่ของลุงพลและป้าแตน่นะครับ หลังจากถูกสั่งให้รื้อพญานาคที่ตอนแรกสร้างในหมู่บ้านกกอกจังหวัดบุกดาหารเพราะรุกที่ป่าก็เป็นคดีหนึ่งที่เกิดข<ฆ>ึ้นจําได้ใช่ไหมครับทางลุงพลกับป้าแตนก็เลยย้ายมาตั้งที่นี่ซึ่งเป็นบ้านเกิดของลุงพลแทนแล้วก็มาพักอาศัยที่นี่ด้วยโดยลุงพลบอกว่ายังกลับไปบ้านกกกอกเราๆเดือนละหนึ่งครั้งนะครับซึ่งสภาพพื้นที่ตอนที่ทีมข่าวมาถึงพบว่ายังต่อเติมไม่เสร็จ ลุงพลเนี่ยกำลังพ้นสีรองพื้นพระพรมเตรียมลงสีจริงก่อนที่ออกให้ให้สัมภาษณ์กับสื่อเนี่ยนะครับทางด้านของลุงพลหรือว่านายชัยพลวิภาลุงของน้องชมพู่ผู้เสียชีวิตเปิดเผยกับทีมข่าวแบบนี้ครับว่าส่วนตัวยังตอบเหมือนเดิมก็คือรอพรุ่งนี้31ตุลาคมในการเข้าไปฟังคำพิพากษาศาลชั้นต้นลุงพลยอมรับแบบนี้ครับว่าตอนแรกที่ตัวเองตกเป็นผู้ต้องหา ก็กังวลใจเพราะว่ายังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการในการพิจารณาคดีแต่พอได้เข้าสืบพยายนทุกปากเสร็จสิ้นก็สบายใจเพราะอยากพิสูจน์ตัวเองผ่านกระบวนการยุติธรรมลุงพลบอกว่า3ปีที่ผ่านมาชีวิตเปลี่ยนไปจากชาวบ้านธรรมดาก็กลายเป็นคนดังขึ้นมาใช่ไหมนะฮะขึ้นหน้าหนึ่งตลอดก่อนหน้านี้เป็นคนที่ถูกสนใจมากนะครับมีคนติดตามชีวิตตนเองและภรรยาตลอดเวลา เพื่อให้คนเห็นว่าชีวิตของลุงพลกับป้าแตนเนี่ยเป็นไปอย่างที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ซึ่งทุกวันนี้ลุงพลก็บอกว่าก็ยังคงใช้ชีวิตเหมือนเดิมยอมรับนะครับว่ามีบางช่วงที่คิดถึงน้องชมพู่เพราะก็เคยดูแลมาโดยตลอดถึงแม้น้องชมพู่จะจากไปแล้วแต่ก็เป็นลูกหลานนะนะเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของตระกูลนะครับลุงพลยังบอกว่าตนเองรู้สึกว่าเป็นแพรับบาปในคดีนี้แต่กระบวนการยุติธรรมจะเป็นตัวพิสูจน์ว่าตนเองผิดจริงหรือไม่ ซึ่งตนเองมั่นใจล้านเปอร์เซนต์ว่าวันที่น้องชมพู่หายตัวไปลุงพลยืนยันว่าไม่ได้อยู่ที่หมู่บ้านแล้วก็ยืนยันว่าไม่ว่าผลคดีพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรคดีน่าจะยังต้องต่อสู้กันถึงถาสามศาลนะครับรู้สึกครับรู้สึกว่าตัวเองเป็นเป็นแพะในคดีนี้แต่มันก็ยังว่าครับกระบวนการยุติธรรมก็จะเป็นตัวที่จะพิสูจน์ว่าลุงลุงเนี่ยเป็นผู้กระทำความผิดหรือไม่ ส่วนลุงก็ยังมั่นใจล้านเปอร์เซนต์ว่าวันที่ชมพู่หายตัวลุงไม่ได้อยู่ที่หมู่บ้านก็ยังยืนยันเสมอตลอดระยะเวลา2องปีที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ตกเป็นผู้ต้องหาเนี่ยเราก็จะพยายามที่จะแสดงให้สังคมได้เห็นว่าเราเนี่ยไม่ได้มีพฤติกรรมที่จะไปทำร้ายลูกหลานของเราครับอ่านี่ะลุงพลก็พูดความในใจนะก็ยังก็ยังมั่นใจครับในมุมจุดยืนของตัวเองอบอกว่าตัวเองเป็นแพะนะคะครับ ขณะที่นางสมพรหลาโพหรือป้าแตนนะครับก็ตอบประเด็นที่ทนายพูดว่าน้องชมพู่อาจจะเดินตามสุนัขแล้วก็ขึ้นไปเสียชีวิตเองป้าแตนก็บอกว่าให้ยึดตามที่ทนายพูดเพราะตรงกับแนวทางต่อสู้คดีของตนเองมาตลอดนะครับเชื่อว่ามีโอกาสเป็นไปได้โดยส่วนตัวป้าแตนบอกว่ารู้สึกโล่งตั้งแต่วันที่สืบพยานได้ขึ้นศาลแล้ว แล้วก็ได้พูดทุกอย่างออกไปเพราะมั่นใจว่าตนเองและสาม,มีบริสุทธิ์นะครับค่ะและถ้าย้อนกลับไปเมื่อวานนี้นะคะทางทนายเบิ้มคุณสุรชัยชินชัยนะคะจากสำนักง,งานกฎหมายธรรมรังศีได้ถแถลงข้อโต้แย้งเกี่ยวกับคดีโดยระบุว่าคดีนี้ที่ลุงพลถูกแจ้งข้อหา ทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ขวบฆ่าเด็ก3ขวบและซ่อนเร้นอำรังศพส่วนป้าแตนถูกตั้งข้อหาร่วมกระทำความผิดกับผู้ต้องหาโดยร่วมการกระทำการใดๆแก่ศพน้องชมพู่และรู้เห็นการกระทำผิดเป็นตัวการทนายบอกว่าถ้าพิจารณาในแง่ของเหตุจูงใจเอาทีละประเด็นเลยก็ไม่พบว่าลุงพลและป้าแตนมีแรงจูงใจให้ฆ่าน้องชมพู่ตั้งแต่เรื่องของการพบศพเปลือยกาย ผลชนสูตรก็ไม่พบว่าถูกล่วงละเมิดส่วนเรื่องการประสงค์ต่อทรัพย์ก็พบว่าลุงพลและป้าแตนไม่ได้ผลประโยชน์จากการเสียชีวิตของน้องชมพู่เช่นประกันชีวิตเป็นต้นนะนะคะส่วนเรื่องความโกรธแค้นก็ไม่มี โดยแม่น้องชมพู่ก็เป็นน้องของป้าแตนก่อนเกิดเหตุยังรักกันดีไม่ได้มีเรื่องโกรธแค้นกันอีกทั้งคดีนี้ไม่มีพยานที่เห็นว่าลุงพลและป้าแตนนำตัวของน้องชมพู่ไปที่จุดเกิดเหตุและไม่มีใครเห็นว่าทั้งสองคนเป็นผู้อําพลางศพและยังไม่พบ d ี a นทั้งสองคนในตัวชมพู่ด้วยรวมถึงในร่างน้องก็คือไม่ได้พบร่องรอยถูกทำร้ายนะคะไม่พบสิ่งแปลกปลอมในหลอดอาหารไม่สามารถระบุสาเหตุการเสียชีวิตได้ถือว่าศพเป็นสิ่งหักล้างข้อ หล่าหาต่างๆท hmm. นายสุรชัยยังบอกด้วยว่าเป็นไปได้ที่น้องชมพู่ซึ่งสนิทสนมกับสุนัขที่ชื่อว่าปลาสม้ม uh. อาจจะเดินตามสุนัขเนี่ยขึ้นไปบนภูเหล็กไฟก่อนที่จะถูกทิ้งไว้ตรงนั้นจนเมื่อ3มวันก็เกิดอาการขาดน้ำขาดอาหารและเสียชีวิตโดยเชื่อว่าถึงแม้จะเป็นเด็กเล็กคือบางคนบอกโอยพื้นที่ตรงนั้นน่ะผู้ใหญ่ยังเดินยากเลยเด็กจะปีนขึ้นไปได้ยังไง hmm. แต่ในมุมของทานายบอกว่า เด็กเล็กก็สามารถไปได้เป็นการเดินแบบไปเรื่อยๆค่ะซึ่งกล้ามเนื้อของเด็กมีความยืดหยุ่นย่อมเดินขึ้นไปได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่ค่ะผมก็นำเสนอให้เห็นว่าน้องสนิทสนมกับสุนัขที่ตนเองเลี้ยงชื่อว่าปราส้มอาจจะวิ่งตามก็เป็นไปได้อาจจะวิ่งตามหม,มาออกไปแล้วทำให้หมาเขา้า ทิ้งน้องไว้กลางคันน้องก็ผจญภัยไปเพื่อเอาตัวรอดหรือหาทางกลับบ้านแต่ด้วยวิสัยของเด็กสามขวบก็ผจญไปเรื่อยๆภูเหล็กไฟเป็นภูเหล็กไฟที่ไม่มีบ่อน้ำประทังชีวิตน้องก็ผจญไปเรื่อยจึงไม่มีน้ำหรือไม่มีอาหารจึงสามวันก็เสียชีวิต คือในมุมทนายนะคะก่อนที่จะมีคําตัดสินออกมาก็ก็อธิบายตามหลักฐานในมุมมองแล้วก็สภาพแวดล้อมต่างๆว่าไม่ได้เชื่อมโยงไปถึงลุงพลกับป้าแตนนะคะครับแต่ล่าสุดเลยครับสดๆร้อนๆมีการแจ้งสื่อมวลชนบอกว่ามีการขอเลื่อนนัดฟังคัพิภากษาคดีน้องชมพู่ที่สาลจังหวัดบุกดาหานะครับเห็น,นบอกว่าณนะตอนนี้กระบวนการตรวจร่างคาพิภากษาของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค4ี่ยังไม่แล้วเสร็จ เพราะฉะนั้นจึงขอให้เลื่อนการอ่านคพิภากษาไปเป็นปลายเดือนธันวาคมนี้แทนตามวันว่างของคู่ความ oh. เพราะฉะนั้นที่นัดหมายกันไว้พรุ่งนี้ก็จะเลื่อนไปเป็นธันวาคมเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูความคืบหน้าของคดีนี้กันต่อไปนะครับติดตามพรีพีทีวีเอชดี36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด s u b s c r i b e พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย